ไทยพับลิก้าสร้างสังคมชุกค,คิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมชุกค,คิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสสร้างสังคมชุกค,คิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้า ผู้คนมักเชื่อมโยงการลงทุนสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลกับการเลือกหุ้นซึ่งเป็นวิธีคัดเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนตามแนวทางของ ESG ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Environment สิ่งแวดล้อม Social สังคมและ Governance บรรษัทพิบาลแต่ไม่ใช่ว่านักลงทุนทุกคนจะสามารถสั่งให้บริษัทที่เข้าไปถือหุ้นนั้นทำอย่างที่ต้องการได้กองทุนรวมซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ ที่บริหารจัดการเงินระดับหลายหมื่นล้านบาทนั้นเป็นเจ้าของบริษัททุกด้านในทางปฏิบัติและมีอิทธิพลต่อบริษัทหากนักลงทุนสถาบันหลีกเลี่ยงไม่เข้าลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจบนหลักในไม่ช้า ESG ก็อาจจะไม่มีที่ให้ลงทุนขณะดเดียวกันบริษัทที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติด้าน ESG ก็อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนดังนั้นนักลงทุนสถาบันอาจจะมีบทบาทมากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปในการผลักดันสนับสนุนแนวปฏิบัติ ESG ของบริษัทฟังแนวคิดและมุมมองจากคุณอนะแพ่พิพัฒมงคล <c> Head <oughs> of Investment Strategy บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principle จำกัดนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสำคัญกับ ESG บจ Principle บริหารกองทุน p r i n c i p l Global Equity ESG หรือชื่อย่อ p r i n c i p l GESG จริงๆถ้าถามถึงความหมายของ ESG ครับหรือว่า ESG Investing มันคืออะไรทำไมถึงสำคัญนะครับผมขออย่างนี้แล้วกันว่าเปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนเป็นแนวทางการลงทุนประเภทหนึ่งนะที่ให้ความสำคัญของการลงทุนในธุรกิจที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลนะครับ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มนุษย์พวกเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าพยายามจะลดผลกระทบนะครับจากการผลิตจากการทําธุรกิจนะฮะ<ม>ที่ส่งออกไปในแง่ของของเสียก็ดีบนลพิษก็ดีนะครับที่ส่งไปทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็กระทบผู้คนตามมานะครับแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งนะก็คือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจโดยตรงเลยที่เป็นธุรกิจเพื่อสร้างสารรค์นะหรือว่า ส่งผลบวกต่อต่อภาพรวมของโลกเราครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำธุรกิจและทำให้มีความเท่าเทียมกันของเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรเป็นต้นนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยที่พัฒนาได้ดีขึ้นนะลดพลังงานในการใช้ลดวัตถุดิบนะที่นํามาใช้ด้วยเช่นกันนะอันนี้คือสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นความหมายของอมันล้วกันนะแต่คราวนี้เนี่ยคำว่า ESG investing เนี่ยมันก็ มันก็มีชื่อเรียกอื่นๆเหมือนกันอาจจะเรียกว่าเป็น social responsible investing ก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็น impact investing นะหรือ sustainable investing ก็ได้นะอันนี้คือชื่อเรียกที่เขาใช้รวบรมกันนะครับรานนี้ต้องบอกว่าในช่วงปี2020นะผมว่ามันเป็นจุดจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ที่เกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มมาใสา่ใจต่อเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นนะครตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ ESG เนี่ยถูกนำมาพูดถึงบ่อยขึ้นนะครับมีการลงทุนในส่วนของกองทุน ESG หรือว่า ETF ก็ได้นะฮะเพราน,นี้เนี่ยนอกจากนั้นเอมก็มีเรื่องอื่นอีกเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาผมว่ามันคือความเท่าเทียมกันของของผู้คนนะเรื่องของสิ่งแวดล้อม Climate Change น,นะเราเห็นกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเริ่มมีอะไรที่ที่ผู้คนเนี่ยเริ่มจับเห็นภาพไปแล้วว่ามันมีผลกระทบถึงตัวเองเนาะาะนั้นก็เลยคําว่า ESG เลยนะ่าสนใจมากขึ้นและคนเนี่ยก็พยายามที่จะมาอ๋อคืออะไรแล้วถ้าเกิด เราลงทุนแบบ ESG ล่ะมันจะส่งผลยังไงต่อภาพลมเชิงบวกในโลกของเราตอนนี้ถ้าเกิดพูดต่อไปผมว่าเจนคนุยุค Gen Z นะครับคนยุค Gen Z เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ความสําคัญในส่วนของสิ่งแวดล้อมสังคมผู้คนมากยิ่งขึ้นนะผมว่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นเทรน์นะครับในการที่จะนาพาไปสู่การลงทุนของ ESG ในอนาคตเนี่ยที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ คราวนี้ถ้าพูดถึงอย่าง่งของผลตอบแทนนะผมว่าสมัยผมผมเองนะตัวผมเองสมัยก่อนนะ mm hmm. ก็อาจจะมองว่าการลงทุนในในหุ้นหรือในบริษัทที่ทํา ESG ด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนของราคาหุ้นเนี่ยที่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 ดีนะครับเพราะอาจจะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเกินไปใช่ไหมแต่จริงพอพอเริ่มศึกษามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคําว่า ESG เนี่ยมันสําคัญมันสาคัญในแง่ที่ว่าถ้าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยสามารถให้ความสน,สนใจหรือว่า ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะตัว E S C คือสิ่งแวดล้อม S คือโซเชียลนะครับแล้วก็เอ่อก n อพันใช่ไหมฮะถ้าให้ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาแหละที่ให้กับบริษัทพวกนั้นน่ะเอ่อมีมีฐานลูกค้าที่เชื่อมั่นนะถ้ามารเก็ตแชร์ได้มีแบรนด์ที่แข็งแร่งและสุดท้ายอะ่ะมันก็จะสามารถส่งผลต่อธุรกิจนะครับที่มีการเติบโตแบบยั่งยืนอันนี้อันนี้มันคือสิ่งที่เราจะเข้าใจมากขึ้นนะว่าว่าสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ผู้คนที่ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ESG เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยถ้าบอ,อกว่าเออ ESG ถ้าบริษัทไหนที่ดําเนินธุรกิจได้การคํานึงถึง ESG มันก็น่าจะนท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะส่งผลถึงผลประกอบการแล้วก็ราคาหุ้นทีนี้ถามนิดนึงเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นคนที่ยังยังไม่เห็นความสำคัญกับ ESG นะจริงบริษัท <นะ S 1> ไ,ไทยอะ่ะก็ทําเรื่อง Go v e r n a n c e มาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่หลังปี40นะคะ จริงๆมันมีผลไหมคะมีมีตัวอย่างให้เห็นไหมคะว่ามันได้ผลกับอันนี้คะ่ะถ้าหุ้นไทยใช่ไหมครับผมผมว่าจริงๆที่ผมเข้าวงโครงการหุ้นมาผมอาจจะเข้าอาจจะเข้าช้าตอนนั้นนิดนึงแต่ตอนนี้เข้ามาผมเองตอนนั้นก็เป็นนักผูก้จัดการกองทุนนะเป็นนักวิเคราะห์ก่อนแล้วเป็นผู้จัดการกองทุนผมเองนะไม่ได้สนใจเรื่อง ESG เลยด้วยซ้ำผมสนใจแค่ว่าบริษ,ษัทจะทำำํากําไรได้เติบโตมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่มีมีจังหวะหนึ่งผมผมไปคอมมานีวิสิตบริษัทบริษัทหนึ่ง อฟอกหนังนะที่ที่แถวตรงบางปูนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เริ่มเห็นแล้วอ๋อโอเคถ้าทำธุรกิจเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะว่ามันจะมีการปล่อยน้ําเสียที่ฟอ,อกไปลงสู่ทะเลใช่ไหมฮะนั้นก็เราเขาก็เลยพาเราไปดูระบบในการจัดการน้ําของเขาก่อนที่จะปล่อยลงทะเลว่ามันมีขั้นตอนอะแยะแค่ไหนซับซ้อนยังไงเพื่อให้น้ำที่ถูกปล่อยออกไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลเน,น้อยที่สุดนะอันนี้เองผมว่าในเบื้องต้นนะในที่ผ่านมานักลงทุนเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้คำนึงตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขายังมองถึงเรื่องของ Earning ็งกอร์สหรือว่ากําไรเป็นหลักนะครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมกล่าวไปผมว่าการลงทุนรุ่นใหมนะ่หรือว่าผู้คนรุ่นต่อก็ได้แต่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอะ่ะแล้วเห็นความสําคัญตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการลงทุนเนี่ยในส่วนของบริษัทแบบนี้ที่ให้ความสําคัญเรื่อง ESG อะ่ะมันมันมันดีต่อต่อภาพรวมจริงนะต่อลูกหลานจริง,รงๆแล้วเขาก็จะพยายามเข้าเข้ามาใช้บริการหรือว่าใช้ธุรกิจ ในของแบรนด์นั้นๆที่ให้ความสําคัญเรื่องของ ESG และสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลมาที่กําไรคราวนี้ถ้าเกิดถามผมว่าในอดีตที่ผ่านมาผมเห็นตัวไหนชัดเจนหรือเปล่าในเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่อง ESG อาจจะเบื้องต้นผมอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นที่ชัดเจนคับจริงๆแล้วทํายังไงคะให้คนรู้สึกว่าเออฉุกคิดเรื่อง ESG เนี่ยอย่างที่คุณอานาพูดถึงว่าเออได้ไปเห็นแล้วมันถึงจะเออฉุกฉุกคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยคะ่ะผมว่าถ้าถ้าคนทั่วไปนะผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพธุรกิจจริงๆนะฮะใช้ Product เฉยๆนะอาจจะยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงเรื่องว่าทำไม ESG ถึงสำคัญแต่คราวนี้เองอ่ะผมว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกันในช่วง2 3สปีที่ผ่านมาฮะที่ผู้คนเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วและว่าคำว่า ESG เนี่ยมันสำคัญต่อผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนอย่างไรถ้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการธทรคัพทคมนาคมหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะ อาจจะเห็นข่าวกันนะครับว่าจะมีการมีข้อมูลเนี่ยที่หลุดออกมาเยอะมากซึ่งเอานั้นเองเนี่ยมันเราเองถ้าเราเป็นลูกค้าของของค่ายไหนเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ข้อมูลของเราถูกปล่อยออกไปโดยที่ไม่รับอนุญาตใช่ไหมฮะอันนี้เองจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละของการทํำ ESG ของบริษัทเทเลคอมพวกนั้นนะ แต่เพียงแค่ว่าเขาจะให้ให้ความสําคัญใส่ใจแค่ไหนใช่ไหมฮะในการที่ทําระบบระบบเนี่ยให้มันสามารถครอบคุมและไม่มีการร่นไหลของข้อมูลนั้นจริงๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะส่งผลส่งผลกระทบไปจริงเนะี่ยมันมต้องเป็นนักลงทุนสถาบันนะฮะที่สามารถที่เขาจะไป e n g a g e m e n t หรือว่าพูดคุยกับผู้บริหารได้ว่าสิ่งที่คุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็เราอาจจะไม่ขอลงทุนในบริษัทนั้นๆัหากไม่มีการปรับเปลี่ยน หรือมี t a r g e t ที่ชัดเจนในการปรับปรุงในเรื่องนั้นๆต่อไปนะครับผมว่านักลงทุนรายย่อยอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มี Impact ขนาดนั้นในในเบื้องต้นวันนี้นะครับต้องบอกว่านักลงทุนสถาบัานเนี่ยน่าจะมี Impact ซะมากกว่าแสดงว่านักลงทุนสถาบาน<ม>ันเองก็ต้องมีบทบาทมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ได้ได้มากกว่ารายย่อยอะคะ่ะอืมครับอันนี้นนนในแง่ในแง่ principle เองอะคะ่ะมีบทบาทยังไงบ้างอะคะแล้วเริ่มต้นแบบผลักดันเรื่อ,องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ น่จริงๆถ้าเกิดเรื่องของ principal A นะครับของบริษัทเราบราจอเรานะครับรจลอของทางฝั่งที่ไทยอะ่ะเราก็จะมีการคัดเลือกหุ้นที่เข้ามาลงทุนในในพอร์ตนะฮะอย่างเช่นออกองทุนที่กองทุนหุ้นไทยเป็นต้นนะครับต้องบอกว่านอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรา,าก,การเติบโตของกรรําไรของบริษัทของเซกเตอร์เราก็มองในเรื่องของ ESG ด้วยว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยนะมีม,มีมีหลักการมีเกณฑ์ยังไงในการตั้งเป้าหมายในยแต่ละพิลล่าของของคำว่า ESG นะ แล้วเราก็จะให้สกอร์นะของของของหมวดของ ESG เนี่ยและนํามารวมกันกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคําว่าหุ้นที่ดีคูสต็อกนะซึ่งก็เหมือความเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ที่เหมาะสมับการอยู่ในพอร์ตของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสัดส่วนหนึ่งที่บริษัทพิ n ิ i โฟนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีส่วนช่วยในการในการที่จะผลักดันในเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่ดีหมอนความว่ามี ESG ด้วยครับแต่คราวนี้ ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกูุ๊ปเลยแล้วกันภาพใหญ่เลยของ p r i n c i p a l Group นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดไม่เอาเรื่องลองทุนนะเอาเป็นเรื่องของบริษัทเลยต้องบอกว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG นะครับความสําคัญในที่นีนะ้ก็คือพยายามมุ่งมุ่งมุ่งเป้าหมายไปที่ว่าให้ให้ให้ community ของโลกเราเนี่ยนะมีความยั่งยืนนะฮะ r o ของเขาที่ทําได้ใน society นะฮะคือเรื่องของการ provide หรือว่าการให้อ,อ ให้ใหผ้ผู้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงนะการลงทุนหรือการออมได้อันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยการการออมเนี่ยมันก็จะนํามาสู่การลงทุนที่ผมยังได้กล่าวไปใช่ไหมฮอย่างบร,ริจอบพิเศษของประเทศไทยเองก็จะมีการคัดเลือกหุ้นแบบใช้ e s g เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ คัดเลือกกองทุนของของ p r i n c i p เองนะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีการเลือกลองทุนผ่าน Master Fund หรือว่ากองทุนต่างประเทศบริษัทอื่นๆเนี่ยครที่เป็นกองทีมแบบว่า ESG ด้วยครับที่เราเลือกหุ้นที่ตั้งแต่ชใช้หลักการ ESG นี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะแล้วแล้ว ESG scoring เ่ะเราเราทำยังไงคะเราพัฒนายังไงคะในฝั่งของการให้คะแนนใช่ไหมฮะ อันนี้เนี่ยจะเป็นต้องบอกว่าือื่อเป็นข้อมูลทางด้านของ internal research นะครับที่ที่ทางแผนกของ investment หรือว่า fund manager เนี่ยมีการทำข้างในครับอาจจะยังไม,ไม่ไม่สามารถแชร์ระ,ระดับรายละเอียดได้ครับผมอ๋อเป็นเป็นการพัฒนาภายในที่จะดูในการ <นะ S 1> ดูหุ้นแต่ละตัวใช่ไหมคะถูกต,ต้องครับถูกต,ต้อง,องแล้ว ESG scoring ตอนนี้มีการใช้อย่างกว้างขวางเลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าในในวงการเลยใช่ไหมคะใช่ผมเห็นใช่ค่อนข้างมีการใช้อย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะในบริษัท ข้ามชาติหรือว่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีให้ความนึงถึงความสําคัญของ ESG เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนประเทศไทยเองผมว่าในช่วงที่ผ่านมานะสักสองสามปีอ่ะก็ก็เห็นถึงความพยายามหรือความใส่ใจในในตรงนี้มากขึ้นท่าที่ผมเคยคุยกับทางฝั่งของฟังในใหญ่อะใช่ไหมครับเป็นอาจารย์ฟันของทางฝั่งที่เป็นของกึ่งรัฐบาลก็ดีนะผมว่าเห็นเขาก็ให้ความสําคัญของ ESG ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ประสบพบเจอมานะครับอ หลักการในการเราคัดเลือกหุ้นว่าจะเป็นกู๊ดสต็อกแล้วก็ ESG แล้วเราจะไปเลือกมาสเตอร์ฟันแล้วก็ ESG มันสองสองข้างนี้หลักเกณฑ์มันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพอบอกพอบอกเกณฑ์ในการเลือกคร่าวๆได้ไหมคะเท่าที่เปิดเผยได้อะไรเงี้ยว่าหลักเ,เ,เกณฑ์ที่เราที่เราคัดเลือกค่ะครับอย่างเช่นของถ้าเป็นระดับหุ้นนะฮะผมว่าเขาก็จะดูะตัว ESG สามตัวถูกไหมครับถ้าให้ยกตัวอย่างเลยก็อาจจะ ความว่าอย่างตัว e นะ e environment เนี่ยนะเขาอาจจะดูบริษัทบริัทหนึ่งะครับว่าเคยได้มีการทําธุรกิจแล้วได้ส่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างอย่างไรนะฮะส่งผลกระทบแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหรือทำให้ผลงระทบนั้นให้มันดีขึ้นหรือเยียวยาจ่ายเงินเนี่ยมันมันมันดีอย่างไรนะฮะถ้ายกตัวอย่างคร่าวๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นบริษัท ผู้จอน้ํามันนะฮะก็อาจจะมีการเคยทําเกิดน้ํามันรั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อาจจะเป็นความผิดของใครก็ได้เราเราอาจจะไม่ฟันธงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการการขึ้นศาลกันตอนนั้นนะครับก็แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็าจ,จะมีการเยียวยาจ่ายค่าชดเชยนะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยอันนี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีทาร์เก็ตหรือมีผลนโยบายอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในตัว e นะในตัวของ s social เนี่ยผมว่า มันก็ต้องดูหลายมิติเหมือนกันโซเชียลเนี่ยก็คือเรื่องของผู้คนละอาจจะเป็นคู่ค้านะลูกค้านะครับเป็นต้นว่าได้มีหรือรวมรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพนักงานในบริษัทด้วยนะว่ามีให้ความเออเซฟตี้เฮลตี้อย่างไรในการทําผลิตต,ต่างๆนะไม่สง่งผลตอต,อต่อชีวิตและทรัพย์ส,สินทรัพย์ส,สินนะครับแล้วก็เอออาจจะเป็นในเรื่องของการทรําธุรกิจออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างสารตกค้างในเรื่องของอ อาหารก็ดีแพคเกจจิ่งก็ดีนะทำให้ผู้คนเได้รับสารเคมคีเข้าไปโกโป็เพรานันเนี่ยจะเป็นเรื่องของธรรมาพิบาลน,นะครับว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีการตรวจสอบภายในมีความอย่างเช่นอาจจะดูเรื่องของจํานวนของบอร์ดนะฮะว่ามี independent บอร์ดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าความหมายคือสามารถตรวจสอบและและและมีการโหวตเพื่อให้เกิดความแร์กับผู้ถือหุ้นรายเล็กรายน้อยเนี่ย อย่างไรข้อมูลเปิดเผยได้ถูกต้องทั่วถึงไหมเป็นต้น,นอันนี้นี่คือสิ่งที่ติท,ที่ที่การการดู ESG เลงไว้แล้วก็จ,จะมามาพิจารณาว่า ESG เนี่ยถือว่าดียังไงให้คะแนนยังไงแล้วก็นํามารวมกับเรื่องของ fundamental ครับมีการตรวจสอบไหมคะว่าเขาทําจริงไม่ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเรื่อง ESG ของแต่ละบริษัทอะไรเงะะี้ยค่ะอืมจริง,รงๆก็จะมีการมีการเขาเรียกว่า, Review, ารีวิวนะฮะในทุกๆครั้งที่มีการค o ม p a n y visit หรืออาจจะเป็นในการที่เป็น Corporate Meeting ฮะที่ทางทางบร oker จัดนะฮะในแง่ของนักลงทุนของเราเนี่ยเราก็ไปประชุมกับเขาแล้วก็าอาจถือจังหวะในการ r e สประเด็นขึ้นมาถ้าเราเห็นข่าวอะไรบางอย่างหรือเห็นประเด็นอะไรบางอย่างที่ต้อง r e สเนี่ยเราจะเรสขึ้นมาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านผู้บริหารเนี่ยมีแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างไรแล้วถ้า ถ้ามันโอเคเราก็โอเคใช่ไหมครัถ้าแต่เราก็จะคอยติดตามผลแหละว,ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาทําตามเป้าหมายอย่างนั้นจริง,รงๆหรือเปล่าบางทีผมที่ผมเคยเคย,เคยได้มีประสบการณ์มาบางทีเราก็อาจจะมีการแต่แต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับไม่ใช่ประโยชน์พิเศษนะที่เก่าที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นลันกษณะของการส่งจดหมายไปนะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยจะแก้ไขยอย่างไรนะครับหรืออาจจะมีการโทรศัพท์ไปคุยอัปเดตเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ที่พยายามจะสร้าง Impact หรือว่า engagement นะครับถ้าถ้าเขาไม่ทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเรามีวิธีการที่จะไอ้นี่ยังไงบ้างนะคะในแง่ของในาณะเป็นเป็นนักลงทุนสถาบันนะคะครับจริงๆถ้าเกิดสิ่งที่ทําได้สร้างผลกระทบนะก็คือเรื่องของการลดลดน้ําหนักการลงทุนครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะสามารถต่อรองได้ในเบื้องต้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันมันแย่เกินเกณฑ์จะรับได้สิ่งที่เราทาได้คือการขายออกไปแล้วก็ไม่ลงทุนในบริษัทนั้นครับเคยเคยมีไหมคะอ๋อทั้ง ผมเองตอนนี้ผมไม่ได้อาจจะยังไม่ตอบเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทางฝั่งของฟันแมเนเ,เจรอร์ของหุ้น,ใน,ใ,นในหุ้นของบรา principal ครับแต่ยังไม,ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแสดงว่าแต่ตรงนี้เป็นแนวปฏิบัติของเราใช่ไหมคะอันนี้คือผม,ผมจะบอกว่าเป็นอาจจะเป็นแนวปฏิบัติของของค่อนข้างถือว่าสากลท,ทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภายในของบริษัท principal เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่สามารถเปถิดเผยได้ในเบื้องต้นนะครับผม ในในวงการนักวิเคราะห์หรือว่าเวลาเราไปพบไปวิสิตคอมพานีเดี๋ยวนี้แนวโน้มเหมือนกับเราเรามองมุมเดียวกันไหมคะในแง่แง่นักวิเคราะห์เรื่อง ESG อะคะ่ะมีทิศทางเดียวกันไหมคะถามความรู้นิดนึงว่าในวงการเขาม,มองกันยังไงตอนนี้อ่อผมผมออกจากวงการนักวิเคราะห์มาพอพอ,พอ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 ตัวแล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปไประชุมกับพวกเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีการถามหรือเปล่าแต่ว่าออผมเห็น ในรีพอร์ตหรือรีเสิร์ชนะครับมันก็จะมีมีเหมือนกันของบางเจ้าที่จะมีเซสชันในส่วนของเรื่องของ ESG ครับผมเข้าใจว่าบล็อกไหนที่ที่มีเซสชันในส่วนนั้นในรีพอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงมีการรสดับประเด็นเหมือนกันที่เกี่ยวข้องนะครับถ้ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามทีนี้ขอถามในฝั่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งลงทุงนเวลาจะเลือกหุ้นทีนี้ถามฝั่งเวลาเราจะออกกองทุนบ้างนะคะ ถ้าเราจะออกกองทุน e s g เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเรานึกถึง master fund ก่อนไหมคะหรือว่าเราตั้งตุ๊กตากองทุนเราก่อนก่อนที่ไป master fund นะคะผมว่าการเลือกเลือกไปลงทุนกองอื่นของต่างประเทศนะครับผมว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการจะออกกองทุนในในธีมไหนในช่วงน,นั้นๆนะครับถ้าเราจะเลือกของต้องบอกกีนก่อนว่าการเลือกกองทุนเนี่ยนะมันก็จะมีการพิจารณาหลายๆมิติหลายค่าที่คครเรียนะครับเป็นเรื่องของผลตอบแทนก็ดีนะครับ ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนนั้นๆในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆที่เราเข้าไปลงทุนนะไซส์ของกองทุนนั้นใหญ่แค่ไหนมันก็สะท้อนต่อความเชี่ยวชาญเหมือนกันถูกไหมฮะอาจจะดูเรื่องของแนวทางหรือกลยุทธ์ในการจัดการแต่ละกองว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงขนาดหรือเปล่าถ้าเราจะออกกองทุนนั้นๆน,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 นะครับคราวนี้ถ้ากลับมาในเรื่องของกองทุน ESG ที่เราไปไปจับคู่มานะเพื่อมาสร้างเป็นฟิลเตอร์ฟัน นะครับอันนี้กล่องเราก็จะมีชื่อว่าตัว principal global equity ESG fund นะครับหรือเรียกย่อว่า principal GESG นะก็บอกได้บอกเด้แล้วกันว่าก่องนี้ก็เป็นลงทุนผ่าน c h a r t e r e กองทุน Chartered นะครับ international selection fund global sustainable growth นะครับซึ่งนะครับต้องบอกว่าเหตุผลที่เราเลือกตัวนี้เนี่ยเป็น master fund ของกองเราเนี่ยนะเพราะว่าเราชอบในแง่ของแนวคิดนะครับการคัดเลือกหุ้นกระบวนการการลงทุนนะครับ และที่สําคัญกนะ็คือเรื่องต้องก็ต้องดูเรื่องเรื่องของผลตอบแทนอย่างที่กล่าวไปใช่ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยมีผลตอบแทนดีอย่างไรนะฮะแล้วก็ดูในเรื่องของตัวอจจะเป็น third party Rating นะครับในที่นี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ Morning Star Rating นะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับได้รับรางวัลในส่วนของ Performance นะครับห้าดาวหรือว่าได้รับนรางวัลในส่วนของตัวเอ่อ a i n a b l e Rating 5าดาวอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกณมในการที่ ที่นํามาคัดเลือกด้วยนะครับส่วนถ้าดูรายละเอียดข้างในที่เราบอกว่าเราเราเราชอบตัว s c h r อร d e r นี้เนี่ยเขาอ,อะไรใช่ไหมครัผมก็อาจจะไล่ก็ได้ให้ฟังว่าถ้าเราดูเรื่องของกระบวนการการลงทุนนะครับมันก็จะแบ่งไปทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆนะ,ะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของไอเดียเจเนเรชันนะคือการกระบวนความคิดในการคัดเลือกบริษัทเข้ามาอยู่ในยูนิเวอร์สนะฮะอย่ที่บอกไปว่าปกติแล้วเนี่ยทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของฟันเดเมนทัลแล้วใช่ไหมครับ หมือนกันเขาก็ทำเนเรื่องของ ESG และคราวนี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นกองที่เป็น t ีม ESG เลยก็ต้องบอกว่ากองทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญกับ ESG ระดับหนึ่งเหมือนกันให้ความสําคัญอย่างไรนะครับต้องบอกว่ากองของชโร r o d e r เนี่ยก็ก็มีการทำ framework นะครับที่เรียกว่า SQ framework นะครับเอ่อซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกรอบแนวคิดหรือกรอบคําถามนะครับที่นําไปถามผู้บริหารหรือบริษัทเนี่ยว่า ป็นการประเมินนะครับว่าให้ความสําคัญหรือเกี่ยวข้องกับ ESG อย่างไรนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างนะฮะว่าอย่างเช่นเอ่อ d u c t ของคุณเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยส่งส่งส่งผลเสียเวสนะฮะเวสเอ่อพวกพวกกากวัตถุกากของเสียนะครับต,อต่อต่อสิง่งสอ่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะฮะและมีการป้องกันแบบไหนนะครับลูกจ้างในบริษัทเนี่ยได้รับค่าจ้างเนี่ยเหมาะสมกับงานที่ได้ทําหรือเปล่านะครับเอ่อบอร์ดเนี่ยมีการแบ่งสัดส่วน อินดีพีเดนซ์นะหรือว่าดิพันเดนซ์ยังไงเป็นต้นอันนี้นคือคือตัวอย่างที่เกิดแต่ว่าถ้าบอกถ้าดูจริงๆนะคำถามของเขาเนี่ยมีมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากๆตัแต่ละเซกชันของ E แล้วก็ S แล้วก็ G นะครับคราวนี้เนี่ยพอได,พอได้พอได้หุ้นมาแล้วอยู่ในยนะูนิเวอร์แซะคัดเลือกมาแล้วนะฮะก็นำมาจัดพอร์ตขั้นตอนที่3นี่ผมบอกคือพอร์ตฟิลิโอคอนสตรักชั่นนะจัดพอร์ตซึ่งก็จะมีการลงน้ำหนักการลงทุนแล้วนะว่า แต่ละหุ้นแต่ละตัวเนี่ยควรมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติเน,นี่ยของเขาเนี่ยของกองนี้นะครับจะลงทุนในมาณหุ้นสัก30-50ถึงตัวแล้วก็มีน้ําหนักในบริษัทน,นั้นเนี่ยไม่เกิน5%นะแต่ว่าในแง่ของน้ําหนักแต่ละตัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า c o n v i c t i o ด้วยของเขาว่ามีความเชื่อมั่นแค่ไหนในเรื่องของมัจจัยพื้นฐานก็ดีนะครับในเรื่องของ ESG ด้วยนะครับปุ๊บมีพอร์ตแลวสร้างพอร์ตมาระหว่างทางเนี่ย ก็ไม่นิ่งนอนใจก็พยายามจะ active engagement ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ f u n a n t a l ก็ดีนะแต่ว่าสิ่งสำคัญอะไอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าถ้าเป็น ESG เนี่ยมันต้องดูเรื่องของ ESG ด้วยเหมือนกันหมายควมว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งเป้าตอนแรกเนี่ยนะว่ามันจะทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยม,มันไปตามเป้าหรือเปล่าอ่าอันนี้คือ4ขั้นตอนกระบวนการลงทุนของของ s h a r h o l d e r นะครับทีนี้เราก็ต้องให้นักลงทุนอะในประเทศอะใช่ไหมเข้าใจถึงตัว เอ่อ p r i n c i p G E S uh, G ถูกไหมคะเ uh, <ข>ออแล้ว<อ>เรามีจุดเด่นอะไรฮะที่บอกนักลงทุนว่าเราอะจุดเด่นมีจุดเด่นของของกองนี้คืออะไรฮะครับจริงๆถ้าตอนที่เรานำนาเสนอนะครับว่าตอนที่จะจะขายขายกองนะครับนอกนอกจากการอธิบายให้ให,ให้ทุกคนฟังว่า E S G สำคัญอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ต้องวกเข้ามาที่จุดเด่นของกองนะครับ ้องบอกว่าให้ถ้าตัวกองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนในหุ้นคุณภาพแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างคุณหูคุณตากันอยู่พอสมควรนะครับเราต้องบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาก็มีกําลังลมี c a p บิล l i t y ในการที่จะให้ความสําคัญเรื่องของ ESG นะท,ท่านคงทราบดีแหละว่าถ้าเกิดหุ้นขนาดเล็กบางทีเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG เท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะเขาาต้องการเ,เติบโตวเป็นหลักก่อนแต่ครั้นี้เนี่ยด้วยหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยมันสามารถทา ESG ได้รดบบ เต็มรูปแบบนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงทุนในหุ้นคุณภาพบริษัทขนาดใหญ่นะซึ่งสัตอนนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในมุมกว้างนะมีธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปมันก็จะวกกับมาที่บริษัทนะครับในการสร้างการเติบโตของกาําไรนะผ่านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะแล้วก็ส่งผลให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นจุดจุดจุดที่เหมือนกับเป็นความหมายของของกองนะฮะว่าว่า,วาน่าสนใจอย่างไรแต่ถ้าเกิดจุดขายอนะันอื่นจุดเด็นอื่นเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปก็คือเรื่องของมีมอร์นิ่งสตาร์เรตติ้งนะครับห้าดาว ในส่วนของ sustainable rating แล้วก็ตัว performance นะครับถือเป็นจุดขายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยในแง่ของ performance นะครับถ้าเราดูย้อนหลังนะฮะย้อนหลังไปนะครับ10ปี10ปีนะครับตามนะบีปฏิทินนะฮะมีแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับที่ทำได้น้อยกว่าดัชนีอ้างอิงหรือ benchmark นะ benchmark ที่นี้เนี่ยคือตัว MSCI All Country World Index นะครับตัว AXB นะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีปี2014กับ2016นะครับที่ถือว่าทําได้ต่ำกว่าเบนช์รมทครับแต่ว่าปีอื่นๆเนี่ยในรอบ10ปีเนี่ยถือว่าทําได้ดีชนะชนะตลอดเลยนะครับผมมองว่านะด้วยการคัดเลือกหุ้นแบบคุณภาพนะหุ้นขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่อง ESG ด้วยนะมันสุดท้ายแล้งหลายมันส่งผลมาเรื่องของของประกอบการของบริษัทนะแล้วสุดท้ายพอผลประกรอบการมันดีใช่ไหม ราคาหุ้นมันก็ตอบรับไปใช่ไหมครับส่วนส่วนกระบวนการการลงทุนของตลาดกองทุนเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเลือกหุ้นมาถูกหรือเปล่าจัดน้ําหนักได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยสามารถชนะบัะชชีอ้างอิงได้อันนี้อันนี้ก็เป็นคีย์หลักเหมือนกันนะครับทีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ principal ges เองก็ล้อไปกับ charoder เลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วจะล้อไปกับ charoder เลยครับใช่แต่อาจจะมีเรื่องของตัว fx นะหรือ currency ที่อาจจะมีการ ทําให้เกิดมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราพูดได้คือปกติเนี่ยเราจะมีการเฮจนะเฮจค่างเงินนะประมาณสัก85%ของ Exposure ทครับทำเป็น e s c นะครับหรือว่าการคัด,คดเลือกหุ้นรายตัวคพราวนี้เนี่ยของโ r o d d e r เนี่ยที่เรานำมาขายเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมีมีการออกกองนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ เราก็เลยคิดว่าการนํากองแบบนี้เนี่ยมามาเป็นแบบเอ่อมาเป็นฟิลเตอร์ฟันให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ principle มีกอง ESG เยอะไหมคะมีกี่กองะคะตอนนี้มีมีแค่กองเดียวครับตอนนี้มีแค่กองเดียวเลยครับซึ่งมันจริงๆกองนี้เพิ่ง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 เปิดเพิ่งเพ,พิ่งออกขายลอนสตอนเดือน อยากรู้เรื่องของเทรนด์นะคะเทรนด์ของนักลงทุนไม่แน่ใจว่าเขาสนใจพวกนี้มากน้อยแค่ไหนจากที่สัมผัสนี่นะคะ่ะผมอาจจะพูดได้ว่าในในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท mm. ่าที่สัมผัสนะครับในไทยอาจจะยังไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพรวมทั้ง mm. ทั่วโลกเลยครับภาพรวมทั่วโลกเนี่ยผมผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างค่อนข้างเติบโตมาต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่โควิดอ่ะ2020นะครับ มันมีการก้าวกระโดดของ AUM ของของ,ของการลงทุนในส่วนของ ESG มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่อ้างอิงนะครับจากตัวรีเสิร์ชของ Bloomberg อ่ะเขาก็เหมือนจะมีการ Forecast นะครับว่าในปี2025เนี่ยนะครับการลงทุนในส่วนของ ESG นะครมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่ประมาณสัก53เทเรียน u s ดอลลนะฮะซึ่งก็อาจจะคิดไปประมาณสักหนึ่งในสามของ AUM ทั่วโลก อันนี้เองก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนว่านักลงทุนนะครับให้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของ ESG อย่างไรแล้วก็มองว่าการลงทุนใน ESG น,น,นั้นก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยครับในประเทศไทยยังมีโอกาสไหมคะลงการลงทุน ESG ประเทศไทยมีโอกาสไหมผมว่าผมว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดผมจําได้ผมเคยไปร่วมงานกับทางฝั่งของกรตอตนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาจัดเนี่ยเพื่อที่ทาให้ให้ทางฝั่งนักลงทุนนะฝั่งฟอนเมนเจอร์ฝั่งบรอจอเนี่ย พยายามนำส่วนของ ESG เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การคัดเลือกหุ้นด้วยนะครับแล้วผมจําได้ว่าเขาเองเนี่ยก็มีการ engage มาถึงกรอต่อนะครับมีการคุยกับบริษัทจดทะเบียนในไทยด้วยนะให,ให้ให้พยายามที่จะมีการทำพัฒนานเรื่อง ESG ด้วยนะครับเพื่อให เพื่อเพื่อเป็นการให้นักลงทุนทั่วโลกแล้วก็นักลงทุนไทยเองเนี่ยสามารถลงทุนในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณคุณพอจําได้มานี่ครับแล,แล้วในแง่ของของตัวกองทุนเองค่ะจะจะขับเคลื่อนหรือผลักดันยังไงไหมคะให้ให้นักลงทุนหันมาสนใจเรื่องหุ้นนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยมีแนวทางที่จะไปจุดประกายเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะครับ,รบผมว่าสิ่งที่ทําได้หรือว่าอาจจะเคยได้ทํามาคืออย่างเช่นในจังหวะที่เราเรานําเสนอกองทุนนะ ESG เนี่ยนะผมก็ถือเป็นโอกาสในการที่จะอธิบายให้นักลงทุนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนภาพ ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าติดกับคาว่า ESG คือการทําผลตอบแทนไม่ดีนะแต่มันดีมันยั่งยืนแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรต่อต่อชีวิตของเราและลูก,ลก,ลกหลานของเราใน,นอนาคตใช่ไหมฮะก็พยายามจะชี้ให้เห็นตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายันก็มาให้ดูว่าผลตอบแทนมันก็ก็ดีจริงๆเป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําได้อ,อื่นๆนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในกองทุนที่ไม่ใช่ ESG ก็ได้นะฮะบางทีเนี่ยนะไปลงทุนบาง หุ้นบางตัวในกองทุนบางตัวนะครับก็บางทีเนี่ยมันเกิดการปรับตัวลงของหุ้นอย่างมีนัยยะนะครบ,บางทีเนี่ยเหตุผลหนึ่งอะ่ะมันก็มาจากเรื่องของตัว G ีโกลว์แนนด้วยถูกไหมฮะว่าธรรมาภิบาลของเขาเนี่ยของผู้บริหารเนี่ยมนันค่อนข้างไม่ดีและสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยแย่ยไปด้วยแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็ลงมาด้วยอ,นนอันนี้คือคือสิ่งที่อาจจะสะท้อนในบางในบาง,ในบางช่วงขณะที่มีการคุยการเรื่องของของ,ของ,ของ,ของหุ้นรายตัวบางครั้งครับ จากที่อย่างที่ถามมาว่าที่สัมผัสจริงๆแล้วที่เขาไม่ไม่สนใจเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรงไงอะคะอยากรู้ว่าทำไม<ค>นรับลง,งทุนทั่วไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชที่คุยผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามมุ่งหวังต่อการลงทุนก็คือผลตอบแทนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเรายึดติดภาพแหละานก,การที่ว่าลงทุนเนี่ยก็คือต้องได้เงินกลับมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของดีเวเดนก็ดีแคเปิตอลเกนก็ดีใช่ไหมครับดังนเด็กรุ่นใหม่บางทีนะอาจจะแบบลงทุนในส่วนของคริปโตใช่ไหมครับ ก็อาจจะอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมุ่งเน้นเรื่องของผลตอบแทนเป็นต้นอย่างเงี้ยก็อาจจะจะอาจจะไม่ใส่ใจถึงขั้นที่ว่าคริปตโตแบบนั้นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันช่วยเรื่องของการใช้พลังงานรับรองอย่างไรเร็วขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองแค่แบบค่อนข้างผิวๆในเรื่องของผลตอบแทนซะมากกว่าแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอโลกเรามันมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างที่พี่ๆีก็เห็นนะว่า มันเกิดเขึ้นความร้อนที่จีนกับยุโรปใช่ปะสนไทยเองก็ลาเนียนยาใช่ปะคือมันก็ผมแล้วก็โรคระบาดด้วยผมว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันหรือแม้กระทั่งมลภาวะพีเอ็มสองจุดห้าของสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อ่ะใหม่ใหม่กว่าผมอีกอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นรุ่นที่แบบอ,อ่อมหาลัยหรือมัธยมช่วงนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมนะแต่ผมว่ามันจะรงมถึงเรื่องของสิทธิ มนุษยชนด้วยผมผมเห็นค่อนข้างเห็นค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างชัดเจนจริงๆนะในใน,ในวันนี้ครับผมว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ยุครุ่นผมเองผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยอ๋ <laughs> อว่เด็กว่าผมบางที p ีดีมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามาถ่ายรูปฉันนะาอะไรอย่างเง <laughs> ี้ย <laughs> นะคะใันเด็กไปไกลแล้วอะ <laughs> ใช่ใช่ครับใช่ให้ท่านนักลงทุนเขารู้แล้วว่านักลงทุนอะประเด็นหลักของเขาคือผลตอบแทนเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราเอากองทุน e อ g ีทั้งหลายมา เอาผลตอบแทนมาให้เห็นชัดๆคิดว่าเขาน่าจะหันมาลงทุนบ้างไหมคะมันน่าจะมีนะนที่มีมที่เห็นผลตอบแทนใช่ครับผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าจริงๆนะตัวผมเองนะท,ที่ที่ดูผลตอบแทนของกองชอโลโรเดอร์เนี่ยก็ทําให้เกิดมีความมีความเชื่อมากขึ้นคือตอนนี้ผมก็มีภาพนในหัวแล้วนะว่า ESG จะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนและดีใช่ไหม แต่มันยังไม่เห็นมันคือมันรู้ใช่ไหมแต่มันไม่เห็นภาพใช่ไหมครับแต่พอได้เห็นผลตอบแทนของของ,ของกองทุนนะก็โอเคมันมันใช่ไหมฮะบริษัทอย่างถ้าเกิดอยู่ในตัวอินเด็กซ์เนี่ยก็อาจจะเป็นพวก Microsoft Google a m a z o n t e ท l a ใช่ไหมหุ้นใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเรามาลงระดับของกองชโรเดอร์เลยเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมอธาาิบายให้ฟังก็ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะลงทุนในส่วนของอประเทศทางฝั่งของ US นะครับแล้วก็ออเอออุกนะฮะญี่ปุน่นฮ่องกง เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูหลายเซกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะอยู่ในฝั่งของ Information t เทคโนโลยีก็คือหุ้นกลุ่มเทคนะครับ mm. ก็ใช่ไหมเร,เราเริ่มเห็นภาพแล้รใช่ไหมว่าโอเคคือมันมันไม่ใช่ว่า ESG เฉยๆแล้วมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเราดูข้ในเนี่ยคำว่า ESG อ่ะมันจะเป็นบริษัทอะไรก็ได้ที่ทําเรื่องของ ESG ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทในกลุ่มที่เติบโตค่อนข้างดีก็คือกลุ่มเทคใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นความหมายทําให้ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยของกองอันนี้เนี่ยถือว่าด,ด นอกจากเทคอ่ะมันก็จะมีพวกของเฮลท์แคร์เรื่องของอินดัสเทรียลแล้วก็เฟดแนนเชียลด้วยนะครับเฮลท์แคร์เองต้องบอกว่าเป็นอีกอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นเซกเตอร์ของในอดีตและในอนาคตนะที่พี่คงทราบดีว่าในอดีตเนี่ยเรื่องของยามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อต่อชีวิตเราตลอดถูกไหมครับรักษาพยาบาลคราวนี้ในอนาคตเองเนี่ยเฮลท์แคร์มันไม่ใช่เป็นแค่ยาธรรมดาแล้วแต่มันคือเรื่องของการวัตกรรนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ ต่อผู้คนที่ในดับที่มีผลข้างเคียงน้อยลงถูกไหมฮะผู้คนสามารถเข้าถึงใน,ในต้นทุนที่ต่ำมากขึ้นเป็นต้นอะไรเงี้ยคือ,คอ,คอมันก็เป็นเป็นส่วนที่เซกเตอร์สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเราดูระดับรายหุ้นแล้วกันนะหุ้นท็อป10นะับผมอาจจะยกตัวอย่างสัก3หุ้นแล้วกันที่ท,ที่อาจจะคุ้นชื่อนะ,อะถ้าเป็นตัวแรกนี่คงเป็นตัวของ Microsoft นะครับคอร์ปอเรชันนะไมโครซอฟท์คอร์ป ก็คือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะทุกคนรู้จักกันดีใช้กันดีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเราเราไม่ได้ไม่ได้สใส่ใจถูกไหมเราก็อาจจะมองว่าโอเคเราใช้ Microsoft ใช่ไหมฮะโอเคหุ้นหุ้นดีทุกคนใช้ Market Share เยอะอาแล้วเรายัางไงก็แค่นั้นใช่ปะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราแสดงให้เห็นถึงภาพว่าโอเคการทรําธุรกิจของ Microsoft นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการผลิตซอฟต์แวร์นะมันจะส่งผลต่อเรื่องของการปล่อยของเสียออกมาอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วซัพพลายเชนหรือว่า ว e ลูเชนของเขาในการจ้างซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยนะ Microsoft เนี่ยให้ความสําคัญไปดูหรือเปล่าว่าศาสตร์การผลิตของเขาพวกนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของการใช้วัตถุดิบเยอะแค่ไหนการปล่อยของเสียออกมาอย่างไรนะซึ่งอันนี้เอง Microsoft ก็ตั้งเป้าในการที่จะลดเรื่องของคาร์บอนเอมิชันออกมาเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเอง Microsoft ก็มีธุรกิจที่เป็นคลาวด์นครับเอเอซัวนะครับเอซัวซึ่งก็เ,เป็นเ a t a Center นะครับ เพื่อเก็บข้อมูลใช่มปกติเนี่ย data center มันก็จะมีความร้อนใช่ไหมฮะเรื่องของ s e r v ์ฟเอร์เป็นต้นทําให้ต้องมีระบบหล่อเย็นใช่ไหมในอดีตเนี่ยก็ต้องใช้น้ำนะน้ําที่ํามาใช้เนี่ยก็ควรต้องใช้อย่างเพียงพอใช่ไหมเขาก็เลยตั้งเป้าว่าเป็นเอ่ออ่อ water positive company ภายในปี2030เป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าจะใช้นั้นอย่างเพียงพอแล้วก็น้ําที่ก่อนออกไปเนี่ยก็ต้องมีภู้ิที่เหมาะสม หรือบางทีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยียยเรื่องของแอร์คลูอิ่งไม่ได้ใช้น้ำแล้อะไรอย่างนี้นะครับก,ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะ,จะให้ความสำคัญหรืออีกอันนึงครับผมก็เป็นบริษัท it, เลกคิดเบนสก i เ e r นะฮะก็เป็นสัญชาติอังกฤษนะครับบริษัทสัญชาติอังกฤษก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในเรื่องของสินค้า อุปโภคบริโภคของโลกนะครับแบรนด์ก็อย่างเดสตอต์ดูเล็กนะเอ็นฟากายเวสคอนหรือสเตปซิลใช่าไหมฮะ mm hmm. ก็ผมว่าเอาจริงสินค้าพวกนี้เนี่ยมันมีความสําคัญกับผู้คนแล้วก็เด็กทารกได้ไหมอย่างเช่นเอ็นฟาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกได้ว่าโอเคสิ่งที่เขาผลิตสินค้าอันนี้ออกมาเนี่ยมันต้องไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคียงต่อผู้คนที่ใช้นะแล้วพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแพคเกจจิ้งถูกไหมฮะซึ่ง แพ็กเกจิเนี่ยมันก็ควรใช้แพ็กเกจที่ที่มีผลเสียไดอย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็สามารถ reuse ได้เป็นตน้นซึ่งเขาเองก็ตั้งเป้านะครับว่าบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับภายในปี2025นะครับต้องเป็นวัสดุวัสดุวัสดุที่สามารถ reuse หรือว่า recycle ได้นะครับเพื่อเพื่อ,อดูแลสิ่งแวดล้อมอันนี้อันนี้ก็คือคือเป้าหมายเป็นตน้นนะครับเอออีกอันนึงนะผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัว TSMC ดีนะครับบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อรายใหญ่ของโลกของประเทศไต้หวันนะครับมันเก็ตแชร์มาสัก25นะก็เรามองหิวเผิอนอแล้วคงโอเคบริษัทไต้หวันนะครับเป็นมีมันเก็ตแชร์เยอะใครๆก็ใช้เทคโนโลยีเจ๋งเล็กอ่าแต่คราวนี้ก็มองลึกลงไปยิ่งเล็กแล้วยังไงใช่ไหมหมายความว่ามันก็ยิ่งใช้วัสดุที่น้อยลงนะวัสดุพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคอปเปอร์ก็ได้หรือพวกซิลิคอนนันต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของเล็กลง กินไฟน้อยลงเป็นต้นใช่ไหมความหมายคือมันแน่นอนแหละมันก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงเหมือนกันอันนี้ท่าเรามาพูดถึงเรื่องของอิเล็กทรอนิกสเวสนประเทศไทยเองผมว่ามันก็มีข่าวนี้เห็นหเห็นหเห,นห,เหนมือนกันนะผมเองผมได้ยินผมก็ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมฮะอันนี้เองถ้าเกิดดูของ TSMC เนี่ยผมก็ดูเรื่องเรื่องเรื่องนีเงเง้เหมือนกันก็อเอ๊ะแล้วเขามีการจัดการกับ uh ของเสียของเขาเนี่ยอย่างไรนะเขาก็มีการจัดการของตัวเองส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งก็ส่งเวนเดอร์ใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยเขาไม่ส่งไปแล้วจบนะเขาก็ไปมีการสกรีนหรือว่าดูเรื่องของสนาสนาของของเวนเดอร์เหล่านั้นว่าเฮ้ยมันมีการทําหรือการก,กรําจัดที่ดีจริงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวของเขาเนี่ยขเขาก็มองว่าโอเคจะมีการใช้วัสดุที่น้อยลงวัสดุที่ใช้เนี่ยสามารถมา reuse หรือ r e c y c l ลได้นะครับแล้วก็ระบบการจัดการของเสียเนี่ยก็เข้าควบคุมได้เป็นต้น จริงๆแล้วบจไทยมันมีมากพอไหมคะที่ที่จะให้เราเลือกเป็นเป็นหุ้น ESG อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมว่าถ้าเกิดให้มองไปตอนนี้อะไรผมก็มันคือหุ้นใหญ่ๆแหละอย่างแอดวานอย่างเงี้ยผมว่านะมันก็<ม>เขาก็แน่นอนแหละเรื่องที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะว่ามันคือเรื่องของข้อมูลหลุดใช่ไหมข้อมูลรั่วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาก็พูดมาตลอดว่าเขาก็มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็มีมีขั้นตอนต่างๆในการที่จะรักษาข้อมูลใช่ไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ย ผมเข้าใจว่ามันก็อาจจะมีการผิดพลาดกันได้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเราก็คอยดูไปแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินอยู่ในร่องลอยๆแล้วก็ตามแทร็กยังไงใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดมันสามารถแก้ไขได้มีเป้าหมายชัดเจนผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายการที่จะให้โอกาสของของ,ของบริษัทเหล่านี้นะในการที่จะพัฒนาเรื่อง ESG ครับเป็นเป็นต้นนะครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีบางบริษัทเล็กๆหน่อยผมผม มอาจจะกลาวก็ได้อย่างเช่นตัว h i m าน i กาตอนนั้นเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่า h i m าน i กาก็เป็นหุ้นที่เป็นเ r o l เซอร์วิสนะครับเก็บข้อมูลเป็นเตอร์ปาร์ตี้เก็บข้อมูลของของพนักงานของบริษัทที่เป็นลูกค้าของเขาถูกไหมฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าบริษัทไทยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่มีความไว้วางใจ ในการที่จะทให้ให้เติร์นปาร์ตี้เนี่ยเก็บข้อมูลของลูกค้าต่างๆไอ้ของของลูกจ้างเขานะครับเขาก็กลัวว่าอาจจะมีข้อมูลที่รั่วไหลหรือข้อมูลที่เซนซิทีฟชีกใช่ไหมฮะตอนนี้เองสิ่งที่ช่วยได้คือเรื่องของตัว PDPa นะะที่ที่คุณพี่ลาบกล่าวไปใช่ไหมนนั้นนะก็ออกมาเมือ่อน่าจะน่าจะช็อตปีปีที่แล้วนะใช่ไหมฮะมีผลบังคับใช้ปีนี้ค่ะวิทุน่าปีนี้ใช่ไหมครับโอเคเป็นไงมาปีนี้ใช่ไหม,ไหมซึ่งผมว่าอเออตรงนี้เองมันก็คือต้องบอกว่าพิมานิก้าก็พยายามที่จะมีการจัดการหรือระบบที่รักษาข้้้้ออมููลลลใใหหหดีย่แแวะ แต่สุดท้ายเนี่ยลูกลูกค้าหรือว่าบริษัทต,ต่างนั้นเองเอ่ะมันก็อาจจะยังไม่มีความสบายใจอย่างเต็มที่ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับถูกไหมฮะผมว่าการที่รัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก,ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีและควบคู่กันทาให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยสามารถผลักดันในเรื่องของ ESG ได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นอ่ะแต่แต่ในแง่ของของหมายถึงว่าพี่กาลังพูดถึงปริมาณจานวนบริษัทของปริมาณหุ้นใช่ไหมฮะจำนวนบริษัทใช่ไหมครับมันจะมีเยอะพอไหมคะหมายถึงว่าให้เราเลือกได้พอไหมคะพอไหมครับอผมว่า ผมว่าเอาจริงตอนนี้แต่ละบริษัทส่วนใหญ่ก็ถ้าเราไปดูใน annual report ใช่ไหมหรือว่าไม่ต้อง annual report ก็เป็น sustainable report ของแต่ละบริษัทรายตัวมันก็จะมีการจัดการในเรื่องของ ESG อยู่พอสมควรผมผมว่าก็ต้องบอกว่าน่าจะมีพอสมควรนะแต่เพียงแค่ว่านากักลงทุนนะ่ะหรือว่าผู้จัดการกองทุนนะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนใน,ในตรงนี้มากกว่าครับ ผมเข้าใจว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยกรตาตก็ผลักดันใช่ไหมที่เราที่พเราคุยกันตอนต้นนะว่ากรอตก็ผลักดันให้ให้บริษัทเนี่ยมีมีการทําพวกรีพอร์ตพวกนี้ให้ความสําคัญของเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับดูเหมือนตลาดจะให้ความสําคัญเยอะคะ่ะกดดันมากเลยต้องกดด<ำ>ันถูกไหมครับ SC อะไรเงีะะ้ยค<อ>่ะแต่ว่าตอนนี้คุยกับหลายที่ที่เขาเป็นคนเขาอะไรนะส urve หรือสํารวจอะไรเงี้ยค่ะที่จะไปหมือนว่าพิสูจน บางทีไปคุยกับบริษัทแล้วบางทีบริษัทเขาก็ยังยอมรับเลยว่าเออเขาก็แค่ติ๊กถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันมัน,น <c oughs> าก็ยอมรับนะผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่ก็ว่ากลัวว่ามันจะติ๊กถูกเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะพิสูจน์ไว่ามันเอเจแท้หรือเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับ,รบผมผมว่ามันมันต้องใช้เวลาแน่ๆเลยเพราะว่าตราดใดที่นักลงทุนในวงกว้างอ่ะหรือนักลงทุนที่มีอิมแพคจริงๆอ่ะ ยังไม่ได้สเต็กหรือว่าให้ให้เรื่องนี้มันมันเป็นแบบประเด็นนะผมว่าบริษัทอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แบบชัดเจนหรือจริงจังขนาดน,า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 นั้นนะนี่คามเ็นตส่วนตัวนะครับโดยโดยความรู้สึกนะแต่เมื่อไรก็ตามผมว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันเปลี่ยนจากข้างนอกก่อนจากทาง global ก่อนใช่ไหมครบจากทางของรัฐบาลต่างๆอะไรย่างนี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเข้ามาหาเราแหละแล้วแล้วก็ น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอืมแล้วก็เห็นนะท่านอย่างที่รัฐบาลหรือว่าเออมาถึงว่าพวกองค์กรกรอตต์ตลาดเนี่ยก็ให้ความสาคัญด้วยถูกไหมครับผมว่าสุดท้ายมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้ถามนิดนึงแต่คือคุณอนาเป็นคนอยู่ฝ่ายวางเส้นชีพนะการลงทุนนะถูกไหมฮะแล้วก็คนที่แอคชั่นจริงๆคือฝ่ายบริหารพอร์ตเนาะถูกไหมฮะถูกต้องครับทีนี้ทีนี้ในการวางกลยุทธ์ของเราอะเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเอาไปปรับใช้ค่ะ เรา incorporate ESG ลงไปใน strategy เราไหมคะ <laughs> อ่าผมผมว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับ product หรือว่ากองที่เราจะนำเสนอแหละแต่เรา่อองการจะขายแต่และช่วง mm hmm. ใช่ไหมฮะบางทีถ้าถ้าเราไปกองทุนที่เป็น mm hmm. อ่อเป็น thematic fund ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นกองที่เป็นลักษณะของระดับอ่อประเทศหรือว่า line sector mm hmm. บางอันอย่างเงี้ย เราก็อาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเติบโตของประเทศนั้นๆนะหรือว่าภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆที่เราที่เราไปใช่ไหมอาจจะอย่างเช่นธุรกิจของของเองเราก็าจะมีการลงทุนในส่วนของออกองที่เป็นเฮลท์แคร์นะครับเป็นต้นไอ้จังหวัดนั้นเนี่ยเราก็จะมองในส่วนของของของธีมการลงทุนที่ว่าเฮลท์แคร์จะโตในอนาคตเพราะอะไรใช่ไหมแล้ว แล้วแล้วเฮลท์แคร์เนี่ยจะสามารถเป็นการลงทุนที่ช่วยนักลงทุนในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรอันนี้อันนี้่คือสิ่งที่พยายามจะเป็นเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของการนําเสนอเพื่อการขายนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นในระดับของออแล้วถ้าเกิดเป็นคุนคุน ESG ก็อย่างที่กล่าวไปใช่ไหมกองเราก็คือตัวเป็น c i p a l G ESG อย่างเงี้ยอันนี้แน่ก็แน่นอนละ่ะมันคือทีม ESG เลยเราก็ต้องพยายามเลือกอกองทุนมาสเตอร์ฟันที่ที่ให้ความสําคัญและมีมีเกณฑ์ในการจัดจัดการเรื่อง ESG อย่างชัดเจนนะครับ เป็นต้นคราวนี้ถ้าเป็นลายเ,าเป็นหุ้นที่หุ้นอยู่ในประเทศไทยเป็นหุ้นไทยเป็นต้นที่ผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยลงทุนโดยตรงเองตรงน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฝั่งผู้จัดการกองทุนละในการที่จะคัดเลือกหุ้นนะหาหุ้น,นตัวมาเพื่อลองทุนจัดพอร์ตนในกองหุ้นไทยครับ ซึ่งอย่างที่กล่าวไปก็จะมีมิติหนึ่งแหละที่เป็นเรื่องของ ESG ครับผมที่มองว่าในแง่ของอนาคตอะคะ่ะในแง่ของตัวสถาบันเองอะคะ่ะมันจะมีการจับมือกันไหมคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของบทบาทของอเขาเรียกอะไรการจัดสรรเงินนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็กุมเงิอนอยู่ในมือเนาะในการที่จะบอกเออ allocate ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยที่จะทําให้มัน ใช้ทรัพยากรที่มันแบบว่ามีประสิทธ,ธิภาพจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีการบทบาทตรงนี้มันจะมั้ยคะผมจาได้ว่าคําถามอันนี้ครับเหมือนคุณคณว่าเหมือนมีใครเคยมาถามจากทางฝั่งกรอตต์สักอย่างหนึ่งเนาะว่าเรามีททร์กเก็ตในการเพิ่ม AUM ของของของการลงทุนใน ESG เพิ่มแค่ไหนถูกไหมฮะมผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในวันนี้เนี่ยอาจจะยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะฮะยิ่งคือถ้าถ้ามันจะบองชัดเจนเลยคือมันคือการการเปิดขายกองทุน ESG เลยถูกไหมครับอย่างที่เรานําเสนเอเมื่อกี้คือกอง principal G ESG แต่ถ้าเป็นแบบ ภาพรวมเลยที่จะเป็นอยู่ในเกณฑ์ ESG เนี่ยผมว่ามันอาจจะอาจจะจำแนกยากแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า ESG เป็นเป็นเหมือนแค่เป็น,เป,นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการคัดเลือกหุ้นเอา,อางี้นะเข้ไหมฮะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ในการคัดเลือกหุ้นที่เรียกเขาว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนับ a u m เข้ามาเนี่ยมันอาจจะนับยากนิดหนึ่งแต่คราวนี้ถ้าผมมองออกไปนะถ้ากล่าวไปผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทาง การทุนในหุ้น ESG หรือการทุนในกองทุนที่เป็นกลยุทธ์ ESG อ่ะผมว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับมันมันเพิ่มขึ้นจากจากเทรนของโลกเลยที่ผมกล่าวไปว่าเทรนของโลกมันมาผู้คนให้ความสําคัญทั่วโลกเลยและคนไทยเองประเทศไทยเองอ่ะผมว่ามันก็เริ่มให้ความสําคัญแล้วนําโดยรัฐภาครัฐถูกไหมครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาที่นักงลงทุนสถาบันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปสู่นหลงลงทุนรายย่อย มันไม่ได้กระแสใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยมันเนก็จะไม่กระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมผมว่ามันกระแสส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะตอนช่วงโควิดนะอย่างที่เราเห็นที่ผมดูไปดูข้อมูลนั้นนะช่วงโควิดเนี่ยมันโตเยอะจริงๆครับ AUM นี่เข้ามาอยู่ในของ a e g อนะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราถ้าเราไม่ดูแค่สปีนะนะปี2020 21นะเราดูยอ้อนหลังเป็นเทรนระยะยาวอ่ะมันคือเทรนที่ปรับขึ้นจริงๆนะแล้วการคาดการณ์ทางฝั่งของผมว่ามันหลายสำนักนไม่ใช่แค่บูมเบิกด้วยซ้ำนอะ่ะมันก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่า การลงทุนในส่วนของ ESG อ่ะมันเพิ่มขึ้นเป็นเทรนด์เพิ่มขึ้นแหละครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าส่วนตัวผมว่าคนทั่วไปก็จะเริ่มรับรู้แหละว่าผลกระทบใน,นเรื่องของ climate change อ่ะแล้วมันมันมัน,ม,นมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วเขาก็น่าจะให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันครับถ้าอย่างนั้นของของ principle เองการลงทุนอย่างกลยุทธ์การลงทุน ESG ตอนนี้ยังเป็นเรียกว่า ESG thematic investing ใช่ไหมฮะยังยังไม่เป็น ESG integration หรือเปล่าฮะผมผมว่าถ้าเกิดคําว่า ESG integration อ่ะจะถูกใช้ในส่วนของการเลือก หุ้นที่เป็นหุ้นที่เราเลือกลงทุนโดยตัวเองอเช่นหุ้นไทยเป็นต้นนะอัน,นั้นคือการเอา ESG integration มาบวกกับการเมีะห์ปัจจัยพื้นฐานกลายเป็น Good Stock ที่กล่าวไปไอันนั้นคือ ESG integration ในระดับของบรจอเรานะแต่ถ้าเกิดในระดับที่เป็นการเลือกลงทุนผ่านมาสเตอร์ฟันอื่นอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการเลือกเพื่อขายนะครับโดยการคัดเลือกว่ามาสเตอร์ฟันอันนั้นเนี่ย ในการใช้กลยุทธ์ดับ ESG เนี่ยดีอย่างไรเจร๋งอย่างไรครับผมแบ่งแบ่งแบแบ่งแเป็นสองขานะครับเป็นขาที่เราลงทุนเองเรามี ESG integration ใช่ส่วนในขาของกองต่างประเทศกองอื่นกองกอง Third Party เนี่ยเราก็มีการเลือกมาขายเหมือนกันนะอืมด้วยมองว่าเทรนด์ของ ESG เนี่ยเป็นเทรนด์ที่ที่ขาขึ้นแล้วก็เทรนด์ที่ดีครับอนาคตเราจะไปถึง Investor Activist เลยไหมคะ <laughs> ก็คือหมายความว่าในงแง่ที่ว่าเหมือนกับเไปไปไปไกดดันไปกดดันเองผมว่าสิ่งผมว่าสิ่งที่ทําได้อะอคท t i ิสต์ในที่นี้มันอาจจะมีระดับที่จํากัดอยู่นะผมว่านะสิ่งที่ทําได้มันคงเป็นเรื่องของการผ่านการพูดคุยผ่านการติดต่ออีเมลโทรศัพท์ผ่านการประชุมในวงกว้างของนักวิเคราะห์ของนักพจัดการกองทุนเป็นต้นอย่างนั้นและสุดท้ายเนี่ย มันค่อยสะท้อนออกมาในการลงทุนในหุ้นนั้นๆผ่านน้าหนักหรือผ่านเม็ดเงินที่ไปสู่บริษัทนั้นๆมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอคทีฟิสต์เลยนะอาจจะเป็นนอกออนอกนอกนอ,กนอ,กอบอ่ะแล้วอย่างนักลงทุนสถาบันอย่างบลจอกับนักลงทุนรายบุคคลที่เป็นแอคทีฟิสต์จริงๆองนนเนี้ยมันอะไรมันน่าจะกดดันได้มากกว่าโอ <c oughs> นะ้ผมว่านะผมว่าผมว่านักลงทุนสถาบันกดดันได้มากกว่าครับเพราะว่าเพราะว่ามันคือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนครับที่ที่เข้าไปสู่บริษัทนั้นมันคือเรื่องของภาพลักษณ์ ของบริษัทนั้นในการที่จะมีการที่เรียกว่าเรียกแคปิตอลคอลหรือว่าเงินเพิ่มเติมในการลงทุนในโปรเจกต์ถัดไปใช่ไหมถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีนะไม่ผ่านเกณฑ์ e อ g สก็คงไม่มีใครอยากซื้อหุ้นหรือว่าไม่มีใครอยากเพิ่มทุนเป็นต้นผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมันม,นมีมันมีในยะมากกว่าม,มันมันมีอิมแพกมากกว่ามันก็เลยเหมือนกับได้ชื่อว่าใช่ไหมเอเ i n v e s t i n g สติหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ,รอเรียกว่า impact investing งะครับอืมครับนะ ส่วนถ้าแอคทีฟวิสต์ของผมว่าก็มันก็คงคงช่วยแต่แต่ผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการช่วยในแง่ที่ว่าให้คนตื่นตัวระดับหนึ่งนะเอาเคียวผมพิดใหม่มันต้องผมว่าอันนี้มันใช้เวลาพอสมควรอย่างเช่นมันทําให้คนตื่นตัวให้คนรับรู้ว่าบริษัทอันนั้นเนี่ยมีปัญหา e s g แล้วพอมันเริ่มตื่นตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกว้างทําให้เกิดการแบรนด์สินค้านั้น ไม่อยากใช้สินค้านั้นนั้นและตรงนั้นเองเนี่ยมันแล้วก็จะกระทบในเรื่องของระยะยาวแล้วมันคือเรื่องของความยั่งยืนที่ผมกล่าวไปมันคือเรื่องของระดับผู้บริโภคแล้วอันนี้นะฮะว่าการ ESG เนี่ยคือการสร้างความยั่งยืนแต่ผมว่ามันใช้เวลาถ้าเทียบกับทางั่นนั้นมันคือสถาบันนะผมว่านั้นเนี่ยมันมีอิมแพกระดับหนึ่งครับแต่ในแง่ของตัวมอจเองเขาก็จะหนักเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นไหมคะที่สัมผัสเนี่ยค่ะสัมผัสผมสัมผัสเยอะขึ้นใช่ครับเยอะขึ้นเลยใช่ก็น่าดีใจนะอย่างน้อยมมมััันนนนกก็อออยย่่่่่างทีีแลล้วคๆเปใช ใช่ใช่ครับนั่นนั่นดีใจใช่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นนะมันถึงเราทุกคนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของชีวิตแต่ผมว่าสาคัญคือร่างกายสุขภาพถูกไหมผมว่าเออเพราะว่ามันมันหนีไม่ได้จริงๆทุกวันนี้คือคือคที่ว่าใครจะตระหนักน้อยตระหนักมากเนาะว่าใช่ใช่<ๆ>ผมว่าสุดท้ายแล้วนันมันก็คงขึ้นอยู่กับทางทางหัวก่อนแหละใช่ไหมทางภักราดก่อนนะว่าต้องมันต้องมันหัวหลักแหละในการที่จะผักดันนะถูกไหมค,ค่อยๆไล่มานะไล่มาระดับที่เป็นระดับกลางสถาบันเป็นนต้มะ แล้วก็ระดับมาถระดับรายย่อยเป็นตน้นผมว่ามันเป็นทอดๆอดอย่างนั้นเอ๊ะถ้าถ้าพูดถึงแต่ภาครัฐนิดนดังนั้นกฎเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุนมันมีผลกระทบต่อการลงทุน ESG ไหมคะภาครัฐมีกฎเกณฑ์หรือเอ,อื้ออะไรไหมคะนโยบายของเขาณนะปัจจุบันอะคะภาครัฐใช่ไหมครับจริงๆของของ,ของต่างประเทศผมเห็นเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นพกลถรถภาษ์นะครับหรือว่ามีอาจจะเป็นเรื่องของที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของคาร์บอนเครดิต นะอย่างบริษัทที่เป็นทำอีวนะฮะก็ <c oughs> จะได้คาร์บอนเครดิตเป็นเลเวนิวเข้าไปเลย <c oughs> ใช่ไหมฮขณะที่บริษัทที่ที่ทำธุรกิจที่สร้างคาร์บอนเนี่ยก็ต้องจ่ายเครดิตให้กับระบบแล้วแล้วทางรัฐเนี่ยก็เอาไปจ่ายให้กับบริษัท,ท,บบษทพวกที่ทําพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นหรือสะอาดนะครับประเทศไทยเองผมผมเห็นมีเอ่อจริงๆมีมีมีเขาเรียกว่ามีไกด์ไลน์มีมีสตรัคเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับนะครับอย่างผมผมจําได้เมื่อมาสักช่วงเดือนเดือน4ตอนนั้นเนี่ยเหมือนข่าวเพิ่งออกมาใช่ไหมฮะที่ ทางเราเองอนะ่ะประเทศไทยก็ก็มีการเหมือนกับไปประชุมร่วมกับทางฝั่งของยูเอ็นนะคนับน่าจะเป็นค o p 2ยนะี่สิบเนาะใช่ไหมครับซึ่งซึ่งตรงน,นั้นเองเนี่ยก็เหมือนคอมมิตว่าเราเองเนี่ยก็ต้องการจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลใช่ไหมครับภายในปีสอง0ห้าสิบนะครับแล้วก็ จะเป็น net zero emission ภายในปี2065นะครับซึ่งซึ่งเป้าหมายเอนนั้นเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยระหว่างทางมันก็จะมีมีบอกใช่ไหมครับว่าโอเคภายในปีแต่ละปีเนี่ยจะพยายามผลักดันมีการลดราคาการขายรถรถ EV เป็นต้นใช่ไหมครับใช่ไหมหรือมีการผลักดันในเรื่องของการวาง c h a r จิ่งเ t a ชั o นต่างๆหรือว่าให้ให้ intensive กับพวก EV เป็นต้นนะครับอื มันเป็นเ,<อ>เป็นเป็นของ BOT ถูกไหมครับเป็นของแบงค์มันชาติ<ช>สัมภาร์<ะ>กลอนที่ก็บอกว่าก่อนจะร่วมกันทำแท็กซโน y มเพื่อแบบจะได้มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนิยามชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยในการลงทุน ESG ของเราไหมแบบหรือการลงทุนยั่งยืนให้มันแบบขยายวงเข้าไปมากอีก ผมผมว่ามันมันมีส่วนช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปใช่ไหมว่าพวกทั้งรัฐอ่ะถ้าเป็นตัวเริ่มเป็นหัวเริ่มอ่ะใช่ไหมครับในการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็สนับสนุนเรื่อง ESG อ่ะผมผมว่ามันมันน่าจะช่วยได้ครับเรื่องเรื่องรายละเอียดนี้ผมอาจจะยังไม่ค่ะได้ค่ะแต่ว่าในระหว่างนี้ด้วยการสนับสนุนของกรต่อเองตลาดเองนักลงทุนสถาบันอ่ะอย่างบลจอน่าจะเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบในการลงทุน ESG ให้นักลงทุนได้ใช่ไหมคะ ได้เลยผมเห็นด้วยครับใช่ครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยก็ยังไม่ค่อยรู้จัก ESG ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการลงทุน ESG เนอะอืม,อมใช่ครับอืมเขาอาจจะเข้าใจแต่เขาอาจจะยังไม่ไม่ใช้เพราะว่าเขาก็ถือว่าผลตอบแทนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มยังไม่ครับผมใช่ครับมีอะไรจะฝากไหมคะคุณอนาะสนะัอฝากไหม <laughs> ผมว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันมันเรื่องของ ESG มันคือเทรนแหละใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่โลกมันมันหมุนเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ environment ทางนั้นนะเรื่องของโซเชียลมันคือเรื่องของความเท่าเทียมของผู้คนที่ที่ผู้คนเนี่ยให้ความสําคัญมากขึ้นจริงๆใช่ไหมฮะและสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของก๊อบเน้นเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับของในบริษัทแต่ละอันเนี่ยที่จะให้ความสําคัญเรื่องพวกนั้นหรือเปล่า อันนี้เนี่ยพอโคโรน่มันให้ความสำคัญแล้วประเทศไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกอ่ะผมว่ามันมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะฮะแล้วสิ่งที่เราเห็นถึงความผักดันเนี่ยมันก็นำโดยภาครัฐแหะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันและสุดท,ท้ายเองนักลงทุนรายย่อยผู้คนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นแรงผักดันสําคัญเหมือนกันใน,ในในอนาคตครับต่อเรื่องของการลงทุนแบบ e s g เพื่อเพื่อให้โลกเราดีขึ้นครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์คุณอาณะแพรพ่พิพัฒน์มงคลได้ที่เว็บไซต์ไทยพบริก้า เพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า a c e b o o k YouTube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมชุกค,คิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกค,คิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน